สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alocha Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเปลี่ยนทีม Facebook กันค่ะทุกคนซึ่งตัวทีมตัวนี้นะคะทุกคนมันก็คือการทำให้เป็นหน้าจอสว่างนะคะแล้วก็หน้าจอมืดนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะชอบแบบสว่างนะคะแล้วก็ชอบแบบมืดนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากเปลี่ยนทีมใน Facebook กันเนี่ยเดี๋ยววันนี้พอมาบอกให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีการเปลี่ยนทีม Facebook กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนทีมนะคะพอเราเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆให้เรานะคะกดไปที่คำว่าเมนูได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาได้เลยค่ะทุกคนมันจะมีคำว่าการตั้งค่านะคะและความเป็นส่วนตัวค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆมันจะมีคำว่าโหมดสีเข้มอยู่ค่ะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้มันกลายเป็นสีดำนะคะทุกคนเราก็กดเปิดค่ะทุกคนพอเรากดเปิดเนี่ยหน้าจอก็จะกลายเป็นสีดำค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นโหมดสว่างก็กดปิดแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเปิดออกมาเป็นแบบสีขาวๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนี่ยวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการเปลี่ยนทีมง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยสีดำมันไม่สบายตาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นทีมสว่างทีมมืดเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาฝากวิธีนะคะการเปลี่ยนทีมใน Facebook ไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางให้เพื่อนๆติดตามกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube IG นะคะหรือว่า TikTok นะคะในชื่อว่า Alocha Channel ค่ะสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะพลก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย